หวานให้เด็กอิจฉาหูวัย84จูงมือเจ้าสาววัย55วิวาเปิดตำนานรักเพื่อนโซโล่ร้องเพลงสดสดวันที่12สิงหาคม65ที่โรงแรมธรรมรินทนาจังหวัดตรังผู้สื่อข่าวรายงานว่าได้มีการจัดงานเลี้ยงฉลองมงคลสมรสระหว่างนางสาวสุพิชบัวศรีอายุ55ปีอาชีพแม่บ้านและโกตินายบุญชัยเตชวิวัฒนาการอายุ84ปีเจ้าของสนามชนโคท่ามะปรางอำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังโดยได้จัดพิธีแต่งงานแบบเรียบง่ายมีญาติพี่น้องเพื่อนฝูงผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งของฝ่ายเจ้าบ่าวและเจ้าสาวรวมถึงคนในวงการวัวชนทั้งในจังหวัดตรังและจังหวัดใกล้เคียงต่างเดินทางมาร่วมแสดงความยินดีกันเป็นจำนวนมากนอกจากนั้นยังมีนายธีระวงศ์สมุทรอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้เกียรติเดินทางมาร่วมแสดงความยินดีกับคู่บ่าวสาวพร้อมกล่าวคำอวยพรสร้างความปลาบลื้มให้กับทั้งคู่เป็นอย่างมากทั้งนี้เจ้าภาพได้จัดเลี้ยงแบบโต๊ะจีนจำนวน30ตัวท่ามกลางบรรยากาศที่เป็นไปอย่างอบอุ่นเหมือนกับงานเลี้ยงพบปะเพื่อนฝูงของเจ้าบ่าวพร้อมกับมีการมอบของชำร่วยเป็นธนบัตรใบ20บาทให้กับบรรดาแขกหรือที่มาร่วมงานเพื่อได้นำกลับไปลุ้นโชคจากเลขบนธนบัตรนางสาวสุพิชเจ้าสาวกล่าวว่าก่อนหน้านี้เจ้าบ่าวและตนรู้จักและดูแลกันมากว่า25ปีแล้วพอภรรยาของเจ้าบ่าวเสียชีวิตลงเป็นเวลา2ปีจากที่ตนเป็นคนดูแลเจ้าบ่าวมาตลอดจึงได้ตกลงแปลงใจแต่งงานกันในวันนี้เพราะต้องการช่วยดูแลสุขภาพของเจ้าบ่าวเนื่องมาจากปัญหาสายตาที่มองเห็นไม่ชัดจึงพร้อมที่จะเป็นตาอีกข้างให้กับเจ้าบ่าวที่ตนรักตลอดไปเพราะประทับใจที่เจ้าบ่าวเป็นคนดีส่วนนายบุญชัยเจ้าบ่าวกล่าวว่าประทับใจที่เจ้าสาวคอยดูแลตนเหมือนพ่อเหมือนพี่และเหมือนสามีทั้งที่คู่ไม่ได้มีมุมหวานหวานให้กันและการจัดงานแต่งในครั้งนี้ก็ทำแบบเรียบง่ายเลี้ยงแขก300คนไม่มีพิธีรีตองอะไรส่วนเคล็ดลับสุขภาพที่ดีของเจ้าบ่าวเนื่องจากเจ้าตัวชอบออกกำลังกายในทุกเช้าทำให้ยังแข็งแรงมาจนถึงปัจจุบันนี้สำหรับของชำร่วยที่มอบให้แขกเป็นธนบัตรใบละ20บาทนั้นได้นำมาตกแต่งให้สวยงามเพราะดูเรียบง่ายดีและใครได้ไปก็สามารถนำเลขธนบัตรไปเสี่ยงโชคด้วยทั้งนี้เพื่อนๆที่มาร่วมงานเลี้ยงฉลองมงคลสมรสในครั้งนี้ต่างร่วมกันโซโล่ร้องเพลงสดๆแบบไม่มีดนตรีเพื่อมอบเป็นของขวัญและคำอวยพรวันให้แก่คู่บ่าวสาวด้วยน้ำเสียงที่โดดเด่นสะกดใจทุกคนส่วนแนวเพลงที่ร้องก็เป็นเพลงรุ่นคุณปู่ซึ่งนับว่าหาฟังได้ยากมากในยุคปัจจุบันปีติในหลวงเฝ้าพระพันปีหลวงทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษาวันที่12สิงหาคม65สำนักพระราชวังเผยแพร่ภาพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเสด็จออกในโอกาสที่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเป็นการส่วนพระองค์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษาวันที่12สิงหาคม2565ณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวัชรราชธิดาและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จออกด้วย
ุณย่าเฉลยเพศหลานแล้วหลังวิกกี้ประกาศตั้งท้องเวียคอมเมนต์ทันทีเปิดตัวทายาทพระเอกลูกน้อยในครรภ์คุณย่าเฉลยเพศหลานหลังวิกกี้ประกาศตั้งท้องเวียคอมเมนต์ทันทีโคตรตื่นเต้นและดีใจที่สุดในโลกเลยวันแม่มีแต่เรื่องดีๆนอกจากวิกกี้ภรรยาพระเอกเวียสุกลวัฒน์จะออกมาประกาศข่าวดีพิมพ์ไปน้ำตาไหลไปตั้งท้องแล้วว่าแฮปปี้มาเธอร์เดย์ในวันแม่ปีนี้เป็นปีที่สำคัญของลูกเป็นปีแรกในชีวิตที่ลูกมีคุณแม่ที่ลูกรักสองท่านคุณแม่ที่ให้กำเนิดลูกเป็นพระของลูกรวมถึงคุณแม่สามีที่วิกกี้รักและเคารพและในปีนี้ก็จะเป็นปีแรกของลูกที่ลูกจะเรียกตัวเองว่าแม่พิมพ์ถึงตรงนี้แล้วน้ำตาก็ไหลออกมาวิกกี้ขออวยพรให้คุณแม่ทุกคนรวมถึงลูกๆของคุณพ่อคุณแม่มีความสุขเต็มเปี่ยมไปด้วยความรักความเมตตาและความกตัญญูนะคะกอดแอดแวร์19แอดแพตติแนทครอบครัวคณรสเวอร์นิวลิเฟสแชปเตอร์บีกินโดยว่าที่คุณย่าอย่างคุณแม่แหม่มของหนุ่มเวียก็ได้เข้ามาคอมเมนต์แสดงความยินดีด้วยว่า Congratulations on a new journey in life Mommy can't wait to meet the little princessI am on tear, love you honey งานนี้แฟนๆเข้ามาคอมเมนต์ยินดีกันใหญ่ว่าแม่ขาเราจะมีหลานสาวใช่ไหมคะเอาLittle Princess รู้เพศแล้วเหรองับอยากเจอเจ้าหญิงตัวน้อยแล้วค่ะคุณแม่เป็นต้นด้านเวียก็รีบเข้ามาคอมเมนต์ทันทีเช่นกันว่าฝากคุณแม่กับคุณพ่อมือใหม่ด้วยนะครับสุขสันต์วันแม่นะที่รักแอดวิกกี้เอ็กซ์พลอเรอร์และขอบคุณทุกคำยินดีจากทุกคนนะครับเอาจริงโคตรตื่นเต้นและดีใจที่สุดในโลกเลยเซอร์ไพรส์หนักเท่งจะมีหลานแล้วใครตื่นเต้นสุดดักดราม่าแจงเหตุยังเด็กมีลูกแล้วต้องมีดราม่าดูเหมือนยังเด็กมีลูกแล้วเลี้ยงไม่ได้ต้องไปพึ่งพ่อแม่หรือเปล่าเซอร์ไพรส์หนักเท่งเถิดเทิงจะมีหลานแล้วใครตื่นเต้นสุดจะเป็นคุณปู่แล้วดักดราม่ายังวัยรุ่นมีลูกโง่เฮงเผยคลิปนัดน้องสาวบอกเซอร์ไพรส์ใหญ่พ่อกับแม่จะเป็นปู่เท่งย่ามาลาแล้วว่าที่คุณพ่อเผยภาพอัลตราซาวแฟนสาวโง่เฮงเผยผมกับแฟนได้ไปซาวมาแล้วเราจะมีน้องอายุครรภ์ประมาณ10อาทิตย์แล้วยอมรับตื่นเต้นยังเป็นวัยรุ่นในเมื่อเขามาแล้วก็จะทำหน้าที่ของเราให้เต็มที่โดยได้นัดน้องๆมากินข้าวบอกข่าวเซอร์ไพรส์จะเป็นคุณอากันแล้วน้องพลอยดีใจสุดๆปรบมือรัวๆไม่หยุดบอกจะมีหลานแล้วพี่กิ๊กท้องแล้วเหรอด้านเวิร์คพอยน้องสาวก็บอกขนลุกเลยรู้สึกโตเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาแล้วเห็นพี่ชายกำลังจะเป็นพ่อคนเหมือนยังเพิ่งเรียนมหาวิทยาลัยกันอยู่เลยตอนนี้เป็นพ่อคนแล้วโง่เฮงบอกด้วยว่าจักไม่ทำอะไรเห็นน้องพลอยทำงานในแอป 6-7 หมื่นต่อเดือนตอนอายุ 15-16 เราอายุ 20 ต้นต้องทำอะไรแล้ววันนี้หาเงินเลี้ยงน้องเลี้ยงพ่อแม่กำลังจะเลี้ยงตัวเล็กที่จะเกิดมาน้องสาวทั้งสองคนยอมรับตกใจพลิกไปเลยคิดว่าปู่เท่งย่ามาลาต้องดีใจน้ำตาไหลแน่และต้องเห่อหลานมากเพราะขนาดเมย่าเป็นหลานยังรักขนาดนั้นโง่เฮงยังบอกอีกว่าต้องมีดราม่าดูเหมือนผมยังเด็กมีลูกแล้วผมเลี้ยงไม่ได้ต้องเอาไปพึ่งพ่อแม่หรือเปล่าผมไม่ได้ทำ YouTube อย่างเดียวผมต้องทำหน้าที่ให้หนักมากขึ้นเราต้องซื้อบ้านมีครอบครัวเป็นอีกสเต็ปชีวิตที่ต้องก้าวต่อThank you.